ก่าเนี่ยคือว่าเพื่อนกลุ่มหนึ่งที่เคยไปเที่ยวลำปางแล้วก็ได้ไปสักการะพระธาตุลำปางหลวงตอนนั้นด้วยความที่คนหนึ่งกลัวจะสอบไม่ติดก็เลยบ่นไว้ว่าถ้าเกิดว่ามีเพื่อนคนหนึ่งสอบติดมหาวิทยาลัยที่ลำปางเขาจะปั่นจักรยานไปแก้บนที่ลำปางขึ้นจากกรุงเทพไปพระธาตุครับพระธาตุครับถ้าเกิดเพื่อนผมสอบติดมหาวิทยาลัยที่ลำปางพวกเราจะปั่นจักรยานมาที่นี่กันครับเชื่อเขาว่าพวกเราเฉยนะมึงใครจะมากับมึงซึ่งผลจากความอุตริหลังจากนั้นเนี่ยไม่มีใครสอบติดก็เลยไม่มีใครไปเรียนแต่เวลาผ่านไป2ปีอย่างเงี้ยเขาซิ่วก็คือว่าออกจากมหาลัยนี้ไปอีกมหาลัยหนึ่งแล้วบังเอิญได้ไปเรียนลำปางใครซิ่ววะไม่เป็นไรมั้งเราไม่ได้สาบานอะไรกันจริงจังป่ะวะพวกมึงไปกันเถอะโทษจริงวะไว้คราวหน้าแล้วกันกูถามคนอื่นหมดแล้วว่างกันหมดอะไปคณะอะไรวะในปันหายสมใจแล้ววะทีนี้เพื่อนเก่า5คนก็เลยกลับมาเจอกันอีกครั้งนึงเพื่อที่จะมาปั่นจักรยานจากกรุงเทพขึ้นลำปางเพื่อไปแก้บนโดยที่มีเพื่อนใหม่อีกหนึ่งคนซึ่งก็คือบาสในเรื่องเนี่ยก็คือน้องพิษทีนี้ก็จะมีความวุ่นวายสนุกสนานระหว่างเพื่อน5คนกับเพื่อนใหม่อีกหนึ่งคนบาสกูนึกว่ามึงติดงานมาไม่ได้อะเนี่ยขอลาอยู่ได้หรอโดนไล่ออกอะนัทเป็นคนที่มีเพื่อนเยอะนัทเป็นคนที่เหมือนเป็นศูนย์กลางของเพื่อนโดยที่ตัวเองก็ยังไม่รู้ตัวเป็นวัยรุ่นที่ยังไม่แน่นอนในตัวตนตัวเองแต่ในขณะเดียวกันเขาก็จะเป็นคนคิดเล็กคิดน้อยหยุมหยิมแล้วก็แบบใส่ใจในเรื่องเพื่อนมากตอนแรกที่รู้เนี่ยก็คือรู้ว่ามันต้องปั่นจักรยานคือโดยส่วนตัวเนี่ยเราปั่นจักรยานไม่เป็นทีเนี้ยเราก็เลยแบบรู้สึกว่าเราต้องไปเตรียมตัวฝึกปั่นจักรยานแล้วก็แบบพอเริ่มปั่นได้บ้างนิดหน่อยแล้วแล้วปรากฏว่าพี่เขาบอกเฮ้ยเอาของปั่นไม่เป็นเฮ้ยแต่ในเรื่องเราก็ไม่ต้องปั่นจักรยานกันคือในเรื่องก็เป็นคนปั่นจักรยานไม่เป็นกันไปวันไหนนะเอาแล้วถามไม่ต่อยังอ่ะยังพูดที่ต้องถามเหรอวะไอ้พี่นะไปหรอกเนี่ยใจตุ๊ดขี้เบี้ยวฮะแถมยี่เวลาด้วยงั้นกูไปคาแรคเตอร์ก็จะเป็นหนุ่มเลือดร้อนห้าวบ้าบิ่นมีความมั่นใจในแรงสูงเวลาจะทำอะไรคือเราก็ลงมือทำเลยคิดว่าถูกคิดว่าสิ่งที่เราคิดเนี่ยมันถูกชัวร์จนแบบอาจจะแบบมีส่งให้ส่งผลให้มีปัญหาตามมาจากการที่เราได้คุยกันนะฮะเราสึกว่าน้องมีความแข็งบางอย่างอยู่แล้วน้องก็มีความอ่อนเล็กๆในตัวเองอยู่เหมือนกันรู้สึกว่านายเป็นคนที่เหมาะมากกับบทที่ต้องแสดงออกในความรุนแรงแสดงออกในด้านของอารมณ์ที่รุนแรงซึ่งรู้สึกว่าตรงค่อนข้างตรงกันจุดใหญ่ข้าวเอ้าจะปั่นจักรยานทางไกลทั้งทีอ่ะก็ต้องเต็มยศหน่อยดิวะข้าวนะครับข้าวเป็นลูกคนรวยลูกคุณหนูที่ค่อนข้างที่จะอ่อนต่อโลกเราเรียกได้ว่าอ่อนต่อโลกเพราะว่าใช้ชีวิตอยู่ในเมืองใช้ชีวิตในกรุงเทพอยู่ตลอดเลยไม่เคยได้ผจญภัยอะไรจริงจังทั้งที่จริงๆแล้วเขาก็มีหัวใจอยากจะผจญภัยด้วยความที่แบบพ่อแม่มีฐานะดีก็อาจจะแบบติดสบายนิดนึงทุกคนนะกลุ่มเพื่อนจะแบบบางคนก็ชิลแต่ละคนก็จะแบบมีชุดธรรมดาแต่ข้าวเนี่ยจะแบบเต็มยศมีหมวกมีสนับเข่าสนับแข้งแบบชุดเต็มอ่ะคือรู้ว่าคุณหนูอ่ะคือแบบคนปกติเขาไม่ทำกันซัมเมอร์หัวใจหมางคันเจลี่คันเจลี่这就是你喜欢的款式啊已经出新的了我是周公แต่เชื่อใจข้านมีการสบายใจเชี่ยโป้เนี่ยในเรื่องก็จะเป็นนักศึกษาอินเตอร์ในเรื่องเนี่ยเขาก็จะมีแฟนคนหนึ่งชื่อซันนี่เป็นคนจีนเวลาสื่อสารเวลาคุยกับแฟนเขาก็จะคุยภาษาจีนตลอดในการเดินทางครั้งนี้เขาก็จะมีปัญหากับแฟนอยู่แล้วพอมาเดินทางปุ๊บก็มันเกิดเหตุการณ์วุ่นวายต่างๆนะที่มันจะทำให้เขาได้ปรับความเข้าใจกับแฟนมากขึ้นเป็นคนพูดจีนไม่ได้เลยฟังจีนก็ไม่ได้ด้วยรู้แต่หนีห่าวไอ้หนีแค่นั้นเองมันเป็นความยากมากเพราะว่าปกติถ้าเราเล่นบทคาแรคเตอร์ภาษาไทยเนี่ยเราจะรู้ว่าคำพูดของเราสิ่งที่เราพูดความรู้สึกเราพูดอะไรเราทำอะไรบทนี้เราบอกรักนะบทนี้เราโกรธนะเราจะรู้ว่าเราต้องเล่นยังไงแต่ว่าพอเป็นภาษาจีนเนี่ยด้วยความที่ว่าเราไม่ได้รู้ความหมายชัดเจนขนาดนั้นเวลาเราพูดเนี่ยบางทีเราแสดงความรู้สึกตรงข้ามหรือว่าไม่ตรงกับประโยคของเรานั่นก็คือความยากของมันไม่ได้หรอกถ้าปั่นไม่แข็งพอนะต้องมีแต่พวกบ้าเท่านั้นแหละที่คิดจะปั่นจักรยานไปทางหลวงอ่ะพวกปอดแหงเขาบอกมั้งแล้วอย่างเงี้ยเราจะไปเล่นทางสายรองได้ไงวะมึงบาสเนี่ยก็อยู่ในหมวดของเพื่อนเก่าที่บอกว่าช
ินเส้นทางคุ้นเคยเส้นทางก็เลยแบบว่าถูกชวนมาเพื่อให้ไปด้วยกันมันมีเด็กหลายประเภทมากในโลกนี้บาสเป็นเด็กประเภทหนึ่งที่ค่อนข้างจะปิดตัวกับสังคมเขาก็จะมีปัญหามากมายอะไรต่างๆเลยที่เราจะไม่มีวันรู้ว่าเพื่อนคนนี้เจออะไรมาในชีวิตบ้างทำไมเขาถึงได้ดูเงียบปิดเงียบขึงขนาดนี้ทีนี้เราก็รู้สึกว่าบทนี้มันท้าทายกับพิษมากเราอยากให้พิษได้ลองอะไรที่มันแปลกใหม่ดูแล้วพอรู้สึกว่าตอนที่เล่นละครขยายพิษค่อนข้างจะหวานมากแล้วก็แบบว่าดูเป็นเด็กสดใสน่ารักแต่ในขณะเดียวกันเรื่องนี้เนี่ยมันจะเป็นการพลิกบทบาทของพิษเลยทีเดียวครั้งแรกพี่ไม่รู้จะเป็นเมื่อไหร่นัดมันเคยมีเรื่องกับเพื่อนของเพื่อนกับคนนึงเรื่องโกงข้อสอบอะไรสักอย่างนึงอ่ะอุ้ยจริงวะไปยืนชี้หน้าด่าอาจารย์แท้โดนพักการเรียนเป็นเดือนเลยด้วยอุ้ยจริงเหรอวะจริงกูได้ยินว่าเอาไม่แทงย่าตัวเองเว้ยบาดเจ็บปังตายนะเว้ยอุ้ยจริงเหรอวะต่อยเนี่ยจะเป็นคนที่แบบร่าเริงร่าเริงยิ้มมีคติคือแบบคิดว่าการหัวเราะเนี่ยจะแก้ปัญหาได้ทุกอย่างครับชอบให้เพื่อนตลกเกลียดเดดแอร์แล้วก็แต่บางครั้งเนี่ยต่อยก็จะทำตัวตลกอะไรเงี้ยแบบไม่ถูกกาลเทศะเราเลือกนนท์เพราะว่ามันใช่มากอะนนท์นี่ถือว่าใช่มากๆตอนที่มาทำเพราะว่าคาแรคเตอร์ของนนท์เวลาที่พูดจากับเรามันตลกโดยอัตโนมัติเขาเป็นคนที่แบบเขาเป็นคนที่ยิ้มง่ายมากแล้วเวลายิ้มแล้วโลกจะสดใสคนรอบข้างพร้อมที่จะหัวเราะเขาไปตลอด